ที่พักที่ใกล้หาที่สุดเนี่ยที่เราพักวันนี้นะคะชื่อบันดารีแล้วก็มีอาหารที่เขาจะมีเซตดินเนอร์ให้เลือกว่าจะเป็นเมนูไทยก็จะเป็นไทยเซตนะหรือว่าจะเป็นเมนูอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะซึ่งเราก็เลือกเมนูอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่าวันนี้อยากจะกินผักไงแต่ปรากฏว่าโต๊ะข้างๆเมนูไทยมาก่อนเราก็เลยแอบไปแจมไปจิ้มดูเฮ้ยอร่อยเขาทำเมนูไทยได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนเมนูอินเตอร์จานที่มาอันแรกเนี่ยเป็นบูชต้าเราว่าน้ำฟังมันหนาไปหน่อยแล้วก็มันยังได้อีกนิดนึงแต่สำหรับสลัดเนี่ยสลัดโอเคผักสดแล้วก็ผักกรอบนะคะน้ำสลัดโอเคเดี๋ยวต้องรอดูเมนคอร์สต่อไปค่ะคือที่โรงแรมปันดาวีเนี่ยน่ารักมากนะคะคือทางผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็คงจะสังเกตเห็นหน้าเรานะว่าหน้ายังไม่ฟินไงกับการรับประทานแกก็เลยนำเสนออันนี้มาให้ค่ะเป็นเซตอาหารไทยก็จะมีนี่ข้าวอบสับปะรดนะคะแล้วก็สองอย่างเนี้ยอันนี้ต้องเป็นแกงใต้แหละแต่อันนี้ดูไม่ออกครับเป็นอาหารใต้ทั้งสองครับเป็นเมนูแนะนำที่ถ้าท่านลูกค้ามาที่เขาหลักบรรดาลีแล้วก็มีอาหารเรือสยามนะฮะใครจะชอบสั่งในส่วนของหมูฮ้องนะครับหมูฮ้องครับหมูฮ้องนะครับเป็นอาหารใต้นะครับค่ะส่วนตัวที่จะเป็นในส่วนของปลากระพงไก่ส้มยอดมะพร้าวนะครับก็เป็นในส่วนของมีที่ป๊อปปูล่าเป็นปลากระพงแกงส้มยอดมะพร้าวเป็นอาหารใต้ครับโอเคเห็นหน้าก็รู้แล้วแหละว่าอร่อยขอจิ้มหนึ่งทีดีรสชาติดีแกงใต้นะเดี๋ยวนะนิดนึงมีความเข้มข้นน้ำปลามาค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรานะเราจะบอกว่าใส่เผ็ดอีกนิดจะดีขึ้นอีกแบบ10/10เลยแต่อันเนี้ยวันนี้เราให้8นะคะในระดับความอร่อยนะคะแต่ดีค่ะพี่ได้ทำค่ะไหนได้ชิมอันนี้หน่อยยอดมะพร้าววัตถุดิบดีนะคะยอดมะพร้าวอ่อนกรอบแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยก็สดไม่เละเรื่องวัตถุดิบเราโอเคมากคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์ม8ถ้ามาที่มันดาวีรีสอร์ทแอนด์สปาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ห้องอาหารเลอสยามเนี่ยแนะนำเซตอาหารไทยอย่างมากเดี๋ยววันเนี้ยเชื่อเลยว่าพอชมรายการเสร็จปุ๊บนะคะพี่เขาจะต้องไปแนะนำครอบครัวบอกแกเติมเผ็ดอีกนิดนึงแล้วรสชาติคนไทยมันจะมาครับอ่ะต่อมาหมูฮ้องหมูฮ้องมันเป็นอาหารใต้ยังไงอะคะอาหารใต้เนี่ยที่นี่หมายถึงว่าโดยทั่วไปเหมือนภาคการเจ็บมีพวกแกงฮังเลนั่นนี่แต่ที่นี่ก็คือว่าได้ความนุ่มจากการนำหมูนะครับไปนึ่งกับในส่วนของเหมือนซีอิ๊วกับน้ำตาลแดงนะครับเหมือนเคี่ยวให้นุ่มแล้วก็อร่อยครับค่ะหมูฮ้องนึ่งซีอิ๊วเคี่ยวกับน้ำตาลแดงด้วยแล้วเขาบอกว่านุ่มมากชิมสิแล้วมันใต้ยังไงเป็นอาหารใต้ยังไงคือความเข้าใจเราอะรู้สึกว่าอาหารใต้ควรจะเผ็ดควรจะแบบรสชาติจัดแต่อันเนี้ยเท่าที่เคยมีประสบการณ์เขาจะออกแบบหวานโดยปกติแล้วทางภาคใต้เนี่ยเขาจะทานงงนี่กับในส่วนของน้ำพริกกุ้งเสียบหรือว่าน้ำพริกกะปิอะไรพวกนี้นะก็คือจะผสมระหว่างความเผ็ดกับความหวานของหมูฮ้องและจะลงตัวกันพอดีแล้วก็ทานกับผักสดอะไรพวกนี้ครับให้8 เต็ม 10อีกเช่นกันจากประสบการณ์เรานะหมูฮ้องอ่ะถ้ามันนุ่มกว่านี้ได้อีกอ่ะแบบใช้เวลากับเขาอีกนิดนึงอ่ะเคี่ยวใช่ใช่เนื้อมันจะคล้ายๆแบบจ
จะเกิดละลายใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นตีมือทีโชคดีนะทำมันแต่ถ้าในเรื่องของรสชาติแล้วก็จะให้8นะคะมันขาดแค่รายละเอียดตรงนี้อีกความนุ่มของมันเนี่ยแหละอีกนิดเดียวใช้เวลากับมันอีกสัก10 นาทีอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงหมูของมันไม่ได้ทำสั้นๆนะมันเป็นอะไรที่ใช้เวลาแบบยาวๆเลยอ่ะหมูตุ๋นอะไรพวกนี้ใช่มันจะต้องใช้เวลายาวมากดีค่ะมาข้าวอบสับปะรดดีงามตรงความหอมรสชาติข้าวอบสับปะรดนะคะดีมากรวมๆแล้วให้9อันนี้นะคะแนะนำอันนี้คือแนะนำถ้ามาที่มันดาวีรีสอร์ทสปาเนี่ยนะคะห้องอาหารเรือสยามเนี่ยอันที่แนะนำอันแรกเลยต้องกินให้ได้คือข้าวอบสับปะรดนะคะแล้วก็ตามด้วยแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนแล้วก็แอนเด้นหมูฮ้องซึ่งทางคุณผู้จัดการเนี่ยแนะนำว่าจะต้องมีนี้ด้วยนะน้ำพริกเป็นน้ำพริกกะปิแล้วก็ผักสดนะคะแต่เชื่อว่าหลังจากทริปนี้รายการตอนนี้ออกไปเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นกว่านี้แล้วน่าจะไปถึง10ได้เลยก็มีนะคะครับขอบคุณมากครับ